คนร้ายกล้าล้วงคองูเห่าเข้าไปลักทรัพย์ที่ว่าการอำเภอบ้านนาจับตัวได้ค้นตัวพบยาบ้า20เม็ดคนร้ายเป็นชายขับรถซาเล้งหาซื้อของเก่าเข้าไปลักสิ่งของในที่ว่าการอำเภอบ้านนาจับตัวได้ค้นตัวพบยาบ้า20เม็ดเมื่อเวลา 9:30 นาทีของวันที่6มกราคม2567ที่ศูนย์วิทยุบ้านนาได้รับแจ้งเหตุมีชายขับรถซาเล้งเข้าไปลักทรัพย์ในที่ว่าการอำเภอบ้านนาแล้วได้ขับรถซาเล้งหลบหนีไปทางบริเวณหลังวัดช้างอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกจึงได้ประสานสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานยนต์พร้อมเจ้าหน้าที่อส.อำเภอบ้านนาได้ร่วมติดตามคนร้ายที่หลบหนีไปหลบอยู่ที่บริเวณด้านหลังวัดช้างบ้านนาพบตัวคนร้ายที่ขับรถซาเล้งรับซื้อของเก่าชื่อว่านายสายชนอายุ35ปีอยู่บ้านเลขที่8ตำบลศรีกระอางอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกได้เข้าไปลักทรัพย์ในที่ว่าการอำเภอบ้านนาเช่นเหล็กครุพันธ์ CPU คอมกับแอร์และที่รองน้ำฝนเมื่อเจ้าหน้าที่จับตัวได้และตรวจสอบพบว่าในกระเป๋ากางเกงพบยาบ้าจำนวน20เม็ดจึงได้ควบคุมตัวไปดำเนินคดีที่สถานีตำรวจอำเภอบ้านนาต่อไปจากการให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่อาสาอำเภอบ้านนาได้เล่าว่าตนได้ขับรถออกไปทำธุระกลับเข้ามาที่อำเภอบ้านนาพบชายขับรถซาเล้งเข้ามาในอำเภอบ้านนาอย่างมีพิรุธจึงได้สอบถามว่าเข้ามาทำธุระอะไรชายคนดังกล่าวได้บอกเจ้าหน้าที่อาสาว่าเข้าไปเอาเหล็กและสิ่งของอื่นๆเจ้าหน้าที่อาสาจึงได้วิทยุขอกำลังเสริมเพื่อมาควบคุมตัวชายคนดังกล่าวแต่ช่วงที่ประสานขอกำลังได้ขับรถหนีไปในซอยด้านหลังวัดช้างบ้านนาจึงได้ติดตามไปจับกุมตัวพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจและได้ตรวจค้นในกระเป๋ากางเกงพบยาบ้าจำนวน20เม็ดจึงได้ควบคุมตัวส่งสถานีตำรวจอำเภอบ้านนาเพื่อดำเนินคดีต่อไปเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่คือเมื่อเช้าเนี่ยผมออกไปซื้อของซื้อขนม2รอบแล้วรอบที่2เนี่ยผมเจอเขาจอดรถซาเล้งอยู่หลังอาคารเหล่าโจกงแต่ไม่มีคนผมก็สังเกตพอเขาเดินออกมาปุ๊บผมก็เลยสอบถามว่าเขาเข้าไปทำอะไรเขาเข้าไปเอาเหล็กออกมาไปเอาเหล็กพวกเหล็กครุพันธ์ที่จะเป็นพวก CPU คอมแล้วก็เหล็กกาบแอร์ที่เขาลงครุพันธ์ไว้แล้วก็เป็นท่อรางน้ำรางน้ำฝนของบ้านพักที่กองไว้หลังรถที่สวนหลังบ้านพักออกมาผมก็เลยสอบถามว่าเอาเหล็กมาจากไหนเอามาจากไหนอะไรเงี้ยเสร็จแล้วเหมือนว่าเขาบอกว่าเขาเก็บมาจากกองขยะตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เขาก็เลยเหมือนว่าเขาแบบเหมือนมีการต่อรองเอาไปคืนมีการต่อรองเอาไปคืนปุ๊บเขาก็เลยยกเหล็กไปผมก็เลยบอกอย่าขึ้นไปผมก็เรียกเวรรักษาการมาเขาเรียกเวรรักษาการมาปุ๊บเวรยังไม่ออกมาเขาก็ขับรถซาเล้งเขาอะหนีออกมาผมก็เลยเวลาสถานการณ์ออกมาพอดีปุ๊บก็เลยไล่ตามมันมาเข้าซอยหลังวัดช้างมาแล้วเขาก็วิ่งเข้าบ้านคนพอเขาวิ่งเข้าบ้านคนปุ๊บผมก็เลยวิ่งไล่ตามกันวิ่งไล่ตามเข้าไปข้างหลังในบ้านเขาเข้าไปจับได้ในป่าข้างบ้านเขาคนเจอยาบ้าในกระเป๋าเขาครับเขาหายใช่ที่เม็ดอันนี้ไม่ทราบจำนวนครับเพราะว่ายังไม่เจอเพราะว่าเรียกให้ตำรวจมาดำเนินการต่อสมบัติเนินใหม่รัชชานนท์เนินใหม่ภาพข่าวสุกัญญ์วลีสุวรรณรายงาน